เต๋าสมชายท้าทายตัวเองวิ่งมาราธอนหนาวที่สุดในโลกเต๋าสมชายเข็มกลัดครับนักแสดงชื่อดังให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมพิธีบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งถึงความพร้อมในการไปวิ่งมาราธอนที่ขั้วโลกเหนือเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งผู้สื่อข่าวครับได้ถามถึงเรื่องที่จะไปวิ่งที่ขั้วโลกเหนือผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต๋าสมชายนะครับบอกว่าตอนนี้ผมทำแคมเปญกับ FWD คือวิ่งช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งการแชร์ครั้งนี้เขาจะให้6บาทถ้าแชร์ครบ100,000 ครั้งก็จะให้600,000 บาทเลยแล้วสิ่งสำคัญคือถ้าผมทำสำเร็จที่ขั้วโลกเหนือมาราธอนกับอากาศลบ 40 องศาซึ่งก็จะไปกับพี่ป้องอิทธิพลทำสำเร็จเมื่อไหร่เขาจะให้อีก400,000 บาททั้งหมดแคมเปญนี้เขาจะให้เลยกับสถาบันมะเร็งธัญลักษณ์1 ล้านบาทการต้องไปวิ่งในสภาพอากาศที่ติดลบขนาดนั้นต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคืออย่างแรกคือเราต้องแข็งแรงระยะ42 กิโลเมตรผมก็วิ่งมาแล้วแล้วเราก็พยายามศึกษาวิธีการว่าทำยังไงจะวิ่งให้มันดีขึ้นเร็วขึ้นเหนื่อยน้อยลงสุดท้ายพอมาเจอสภาพอากาศที่มันไม่ใช่แค่5 องศาหรือ0 องศาแต่นี่คือมันลบ 40 องศาเลยนะฉะนั้นเราต้องแข็งแรงไม่ใช่พอไปเจออากาศที่เปลี่ยนแล้วไม่สบายคืองานมันก็จะหนักขึ้นแทนที่จะเพียว 100% แล้วออกไปลุยกับมันช่วงนี้ก่อนถึงเดือนเมษายนก็คงต้องซ้อมเยอะแบ่งเวลาเยอะเพราะว่ามีการถ่ายละครด้วยบางคนมองว่ามันเสี่ยงไปไหมคุณภรรยามีแอบห่วงไหมความเสี่ยงมันก็คือความตื่นเต้นอย่างหนึ่งแล้วความตื่นเต้นมันก็มีความบันเทิงในชีวิตสิ่งสำคัญคือผมเชื่อว่าถ้าเราเตรียมพร้อมซ้อมให้ดีมีโปรแกรมที่ดีมีโค้ชที่ดีผมว่ามันเป็นสิ่งที่ชาเลนจ์ตัวเองมากๆแต่ว่าการเสี่ยงทุกอย่างในโลกนี้มันต้องปลอดภัยเหมือนผมเล่นหนังแอคชั่นก็เหมือนทำงานที่ต้องเสี่ยงตลอดเวลาอันนี้ก็เหมือนกับผมวิ่งมาราธอนแล้วในปีหนึ่งครั้งนี้ต้องชาเลนจ์เข้าไปอีกคือเป็นมาราธอนที่หนาวที่สุดในโลกมันต้องลองอ่ะสิ่งสำคัญคือผมเชื่อว่าเรามีสุขภาพที่แข็งแรงเราอยู่กับลูกน้อยอยู่กับครอบครัวไปนานๆมันคือสิ่งที่ดีการทำอะไรให้ตัวเองผมว่ามันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แล้วนะแต่การที่เราทำอะไรให้คนอื่นโดยที่คนอื่นต้องการความช่วยเหลือให้เขายังมีชีวิตอยู่ช่วยกันคนละไม้ละมือผมว่ามันเป็นมหากุศลอันประเสริฐผู้สื่อข่าวนะครับเลยถามต่อว่าแอบตั้งเป้าว่าจะใช้เวลาในการวิ่งสุดท้าทายครั้งนี้ไว้เท่าไหร่จริงๆผมวิ่งมาราธอนปกติอยู่ที่6 ชั่วโมงครั้งนี้อะไรก็ได้แต่ต้องจบสิ่งสำคัญคือพอเขาติดต่อมาในเรื่องของผู้ป่วยมะเร็งผมรู้สึกอินเพราะคุณพ่อผมคุณแม่ผมเพิ่งเสียไป3 ปีจากโรคมะเร็งรู้สึกว่าทำไมโรคนี้มันช่างโหดร้ายเวลาตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งไม่ว่าจะพ่อหรือแม่ผมคือเขาอยู่ได้แค่ประมาณ 3-4 เดือนเองแล้วก็จากไปวันนี้ถ้าเราทำอะไรได้หลายๆอย่างก็ควรจะต้องทำอะไรให้คนอื่นดูบ้างอย่างตูนบอดี้สแลมเขาวิ่งหาเงินช่วยโรงพยาบาลต่างๆผมก็ไปวิ่งกับเขาทุกครั้งล่าสุดนั้นเขาวิ่ง5 ภาคถ้าไม่ติดอะไรผมก็อยากวิ่งให้ครบวันนี้มาถึงมุมของเราที่สามารถช่วยคนอื่นได้โดยการแชร์ของทุกคนลองดูครับอะไรที่ยังไม่เคยทำก็ทำซะสมชายฝากเชียร์ด้วยนะครับเป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของเต๋าสมชายเข็มกลัดนักแสดงชื่อดังครับที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการวิ่งมาราธอนที่ขั้วโลกเหนือเป็นรายการที่โหดที่สุดในโลกเพื่อ นำเงินมาช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆกันด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ